ลาก่อนด้วยตะทูสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับซัพพอร์ตตัวนึงที่ยังไม่เคยทำคลิปเลยนะตั้งแต่ทำช่องมาไม่รู้เป็นมาได้ยังไงนะแล้วเป็นตัวที่ง่ายมากๆเหมาะกับมือใหม่สุดๆแบบแนะนำให้มือใหม่ทุกคนเล่นได้เลยนั่นก็คือโอเกอร์มาจ่ายนะครับคือเล่นง่ายมากนะสกิลก็ตรงไปตรงมาทุกอันเลยนะแล้วก็สนุกด้วยนะเพราะว่ามันอึดไม่ค่อยตายนะเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยมาดูกันว่า PPD นะครับอดีตกัปตัน Evil Genius ชุดแชมป์ TI นะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ไป TI 9เหมือนกันแล้วก็ทีม NIP นะครับเขาเล่นซัพพอร์ตโอเกอร์มาจ่ายว่ายังไงนะในเกมนี้ครับแล้วมาถึงก็เอาไฟบลาสต์มาครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่สตันเป้าหมายนะง่ายๆแค่นี้เองครับก็จะปล่อยไฟใส่หัวเป้าหมายแล้วนี่ครับทำให้ได้ค่าดิสรัปเตอร์ไปอีกคิวเลยครับแล้วสังเกตว่าเดเมจพื้นฐานก็ดีนะความเร็วในการเดินก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็พอได้ไม่ได้ช้าเกินไปแต่จุดที่เด่นมากๆของก็มาจ่ายคืออาร์เมอร์และเลือดครับเลือด700แล้วก็เกราะ8ที่เลเวล1เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบโอเวอร์สุดๆนะครับคืออย่างเรดคิงอย่างเงี้ยเลือด660เกาะ2คือยืนแรกกันอะเรดคิงแพ้นะเนื้อปะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่เลเวล1เนี่ยเก่งที่สุดในเกมนะโอเกอร์มาใจนะครับแล้วสังเกตการเดินของเขานะเขามาช่วยแย่งมอนตี้รูนเลนล่างก่อนใช่ไหมแล้วก็ทิ้งอัลเดนอยู่เลนบนสักพักนึงแล้วพอเขาช่วยแย่งมอนตี้รูนเสร็จเนี่ยเขาก็มีการเดินจะมาเข้ากลางด้วยเพราะว่าตัวกลางของฝั่งตรงข้ามคือ Ancient Apparition ซึ่งโดนแกงได้ง่ายนะครับและนี่ครับคือสิ่งที่ซัพพอร์ตตัวเดียวในเกมทำได้แบบนี้ครับก็คือการไดป้อมทันทีที่เลเวล1นะครับเนี่ยเดินเข้ามาไฟบาร์สตันเอเอครับแล้วก็ช่วยบล็อกทางให้กังก้าช่วยตีแล้วก็แทงป้อมให้กังก้าแบบเยอะมากครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยตายไปแล้วนะโดนป้อมอัดเยอะขนาดนี้ตอนเลเวล1แต่เพราะมันเป็นโอเกอร์มาใจที่เราพูดถึงกรอกกับเลื่อนไปแล้วเนี่ยมันก็เลยแทงไหวแล้วก็เลยรอดออกมาได้นะในช็อตนี้ครับต้นเกมนี้เนี่ยก็อัดกันเยอะเลยนะเลนล่างก็ซัดกันมันเลยตายทั้งเลนเลยนะแน่นอนครับว่าการที่ PPD เล่นแบบนี้เนี่ยอาร์ควอเดนที่เป็นแครี่ที่เดเมจน้อยในช่วงแรกก็จะโดนโซนเป็นธรรมดานะก็จะเห็นได้ว่าการล้างฮิตของอาร์ควอเดนเนี่ยค่อนข้างน้อยในนาทีแรกนะทีนี้เนี่ยโอเกอร์มาจ่ายก็ต้องมาช่วยครับช่วยโซนนะจังหวะนี้ก็เดินมาตบหน้าเออร์เชเกอร์อะไรเงี้ยนะเปิดไฟบาร์ใส่เขาตอนนี้ก็มานาหมดไปเลยนะใช้ไฟบาร์จนมานาหมดเลยแล้วก็วิ่งไล่ทุบไล่ล่อต่อคือในเลนเนี่ยก็เป็นตัวที่โหดมากเพราะว่าเราสามารถแลกกับฮีโร่ตัวไหนก็ได้นะครับคือทุบได้หมดอะเอาว่างั้นเถอะเนี่ยครับวิ่งอ้อมมาข้างหลังใช่ไหมแล้วก็ทุบเออร์เชเกอร์นะไล่ออกจากเลนคืออย่ามายุ่งกับอาร์วาเดนอะประมาณนั้นอะนะก็ทุบๆไปรูบิกมาก็วิ่งหารูบิกต่อก็จะประมาณนี้นะในช่วงยืนเลนนะก็คือพยายามโซนตัวที่มาอยู่ในเลนตรงข้ามกับแครี่เราให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้แล้วนี่ครับมีการเดินมาตัดจังหวะการล่าคีของรูบิกด้วยนะจังหวะนี้ก็สวยมากๆนะครับเดินมากั้นเอาไว้แล้วก็ไล่ทุบหน้าเออร์เชกต่อสังเกตว่าอาร์วาเดนเริ่มได้คีมากขึ้นละเพราะว่าเรามีโอเกอร์มาอยู่ในเลนเนี่ยมันช่วยได้เยอะครับไม่ว่าแครี่ตัวไหนอยู่เลนกับโอเกอร์มาใจที่รู้งานอ่ะง่ายหมดนะครับส่วนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะไอ้รู้งานเนี่ยก็คือแค่วิ่งไล่ตบหน้าเขาบ่อยๆแล้วก็ดูไอ้สมดุลคีฟดีๆแต่ถ้าเกิดมันมา2แบบนี้ก็สมดุลคีฟไม่ต้องสนใจมากก็ไล่ตบไปเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่า PPD เนี่ยไม่ได้เดินไปดึงคีฟกลุ่มเล็กชนเลนนะซัพพอร์ตหลายคนที่ผมเห็นเนี่ยชอบทิ้งแครี่ไปดึงคีฟตรงนั้นโดยที่แครี่ไม่ไหวเนี่ยปะอย่างจังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาทิ้งอาวาเดนเมื่อไหร่อ่ะอาวาเดนโดนกดแน่นอนเขาก็เลยแบบโซนให้เห็นป่ะจังหวะนี้ก็คือวิ่ง1ต่อ2อ่ะคือสู้เอิร์ธเชคสู้รูบิกได้เลยนะอาวาเดนเดินมาช่วยนิดหน่อยก็วิ่งไล่ตกกันไปแต่มันก็ได้ฟาร์มเยอะมากนะครับอาวาเดนในช็อตนี้นะแล้วก็นี่ครับเปิดบัตรลัสให้ตัวเองครับสกิลบัตรลัสเนี่ยก็จะเป็นสกิลบัฟที่ทำให้เราวิ่งไวขึ้นแล้ววิ่งไวขึ้นแล้วตีไวขึ้นเออแล้วก็กดให้เพื่อนได้ด้วยนะจังหวะนี้ก็สังเกตว่าวิ่งไวมากนะครับเนี่ยไล่ตกรูบิกยับเลยแล้วก็เนี่ยครับกดไฟบาร์ใส่เออร์เชเกอร์ได้คิวเลยครับแลกกันไปครับซึ่งคุ้มมากเพราะเราเป็นซัพพอร์ตจังวันนี้ก็ซื้อของซัพพอร์ตติดมาเยอะมากๆนะครับมีเรนดอปด้วยนะเอาของอาร์วาเดนมาให้นะเมื่อกี้เป็นเรนดอปของอาร์วาเดนนะเอาเซนที่มาปักตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับเจอเลยครับหักวอร์ดทิ้งเลยครับเอาแทงโก้กินเข้าไปนะแล้วก็มีเอาเซอร์เวอร์วอร์ดมาปักทางขึ้นเนินตรงนี้ช่วยอาร์วาเดนด้วยเผื่อเขาเดินออกจากเลนอะไรเงี้ยนะเงิน500ก้อนแรกเนี่ยโอเกอร์มาจ่ายก็ซื้อเป็น Boost of Speed นะครับก็เป็นไอเทมที่สำคัญอยู่แล้วสำหรับซัพพอร์ตนะแล้วพอช่วงนี้เนี่ยรูบิกเริ่มเดินไปที่อื่นอาวาเดนก็อยู่ง่ายขึ้นครับจังหวะนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ PPD ครับบัฟตัวเองครับวิ่งเข้ามาสตาร์เออร์เชเกอร์ครับคอมโบกับอาวาเดนสปาร์คเรดไล่ตกกันมาอาวาเดนนี่มีการเปิดสปาร์คเรดดักหน้าด้วยครับเห็นว่าเออร์เชเกอร์ต้องเดินอ้อมเห็นป่ะแต่เนี่ยพอ PPD บัฟตัวเองมันวิ่งไหวมากครับแล้วไฟบัสอีกรอบแบบสบายๆครับแล้วก็ทุบหน้าเออร์เชเกอร์ตายไปเลยทุกคนน่าจะเห็นภาพการเล่นโอเกอร์มาจ่ายช่วงต้นเกมแล้วในแผ่นนี้เนี่ยเขาจะอัพไฟบาร์กันนะ
คือจริงมันไม่ได้ฟิกหรอกผมคิดว่าอัพอิกไนท์นำมันก็ยังดีอยู่แต่ไฟบาร์นำเนี่ยมันจะไปโหนช่วงทามมิ่งหรือว่า7นะซึ่งเดี๋ยวเราคอยดูกันเกมนี้เนี่ย PPD ก็เล่นอัพ3ไว้1นะครับอัพไฟบาร์นำแล้วก็เวล4มีอิกไนท์นะเดินมาสตันก่อนนะครับแล้วก็คอมโบกับกังก้าครับง่ายมากครับการแก๊งครั้งนี้เพราะออกเกอร์มาใจมาแอบตันให้คอมโบต่อด้วยทอร์เรนต์นะครับแล้วก็เดินมารวมกดชายกับเพื่อนนะครับเพิ่มมานาขึ้นมาก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับโอเคมันใจเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ด้วยตัวมันเองเนี่ยแทบไม่ต้องการเลเวลหรือเงินอะไรเท่าไหร่เลยนะทำให้มันเนี่ยเดินได้เรื่อยๆเลยคือถ้าเกิดแครี่อยู่ได้ไม่ต้องมาอยู่เลนแครี่ไม่ต้องไปดูดเวลเขายิ่งอาร์วอเดนเนี่ยเป็นตัวที่ต้องการเลเวลด้วยนึกออกไหมเพราะฉะนั้น PPD เนี่ยเขาก็เลยจะเดินเยอะเลยนะเกมนี้เห็นปะคือพออาร์วอเดนอยู่ได้ปุ๊บก็ปักวอร์ดให้อันนึงตรงรูนอ่ะแล้วก็เดินมาแก๊งกลางแล้วจังหวะนี้ก็เดินมาล่างครับแล้วสังเกตก่อนเข้าทุกครั้งเขาจะเปิดบาลานซ์ให้ตัวเองก่อนทุกครั้งนะจะได้วิ่งไวขึ้นซึ่งมันมีผลมากนะวิ่งไวขึ้น 8% เวลแรกก็มีผลมากแล้วในช่วงต้นเกมนะแล้วเนี่ยครับเดินหามาจากนี้ครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยวาร์ปหนีไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย PPD ก็มาอยู่ล่างยาวๆเลยนะซึ่งมันดีมากเพราะว่ามันเปิดพื้นที่อาร์วาเดนฟาร์มข้างบนถ้าเกิดซัพพอร์ตเขาต้องวาร์ปมาตรงเนี้ยแล้วก็มีการเอาเซนทรีครับมาปักคุมโซนตรงรูนี้ด้วยครับจะได้เข้ามายึดป่ากลุ่ม2กลุ่มนี้ได้แล้วก็ขู่ป้อมเทียร์1เลยล่างตลอดเวลาแล้วเนี่ยครับเปิดอิงไนท์ใส่เลดคิงนะครับสตันต่อกับลีน่ากับบังโกเลียครับตายไปเลยครับเลดคิงจังหวะนี้คือโดน3รุ่ม1นั่นเองนะครับก็เลยตายอย่างไวเลยคือสังเกตว่าเขาพอเขาอยู่ถูกที่เนี่ยอะไรมันก็ง่ายไปหมดอ่ะแล้วจังหวะนี้เนี่ยอาร์วอเดนกับกังก้าก็แค่ฟาร์มป่าไปเออเชคเกอร์ก็ปล่อยมันฟรีฟาร์มไปบ้างก็ได้เพราะเออเชคเกอร์มันเป็นออฟเลนที่แบบไม่ได้จะแบกอยู่แล้วเป็นออฟเลนสายทำจังหวะอยู่แล้วตัวมิด AA ก็เหมือนกันคือเป็นตัวมิดที่ต่อให้ปล่อยเลนทิ้งก็ไม่ได้ป้อมอ่ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยทีมไดก็เลยเล่นง่ายด้วยดาร์ฟด้วยก็คือโถมใส่เลนคิงอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวดีเองแล้วก็ให้อาร์วอเดนฟาร์มยาวๆไปอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็คอมโบกับลีน่าครับไฟบาร์ก่อนแล้วก็ลีน่าตันต่อมีอีกไนท์สโลเขานิดนึงอีกไนท์เนี่ยมันจะปาระเบิดไฟที่เผาในเมจแล้วก็สโลต่อเนื่องนะครับก็เป็นสกิลสโลนั่นแหละว่าง่ายแล้วก็ตอนนี้ครับ PPD ครับซื้อทอมโนเลตมากินครับให้ได้เลเวล6เลยแล้วก็อัพสกิลอันติมัลติแคสซึ่งทำให้เรามีโอกาสที่จะได้สกิลซ้ำเดิมใส่ศัตรูตัวเดิมหรือตัวรอบๆแล้วแต่สกิลนะอย่างไฟบาร์สเนี่ยมันจะซ้ำตัวเดิมซึ่งอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอัพไฟบาร์สนำในแพทนี้เพราะว่าโอกาสติมัลติแคสมันได้บัฟขึ้นมาเวลากดใส่ศัตรูเนี่ยมันมีโอกาสติดสูงมากอย่างน้อย2ทีมันจะสตันนานขึ้นด้วยโนปะจังหวะนี้เนี่ยก็ได้ค่าดิสรัปเตอร์ไปเลยครับแล้วก็เปิดบัตรร้านให้กังก้าวิ่งหนีออกไปในขณะที่ตัวเองครับก็ยอมติดอยู่ที่ฟิชเชอร์ตรงนี้ครับเพื่อรอให้กังก้าส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็โดนค่าส่วนไปครับจากไอ้ลูบิกที่กอล์ฟสตาร์เลนคิงมาและหลังจากเขาเกิดครับก็ยังคงปักเซนทรีคุมโซนในป่าตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือมีปักเซนทรีตรงนี้ตรงมัลติลูนเช็ควอร์ดบนเนินข้างล่างตรงนั้นด้วยแล้วก็มีปักเซนทรีตรงนี้เช็ควอร์ดหลังป้อมเพื่อให้ป้อมเทียร์หนึ่งเนี่ยอยู่นานที่สุดแล้วก็ให้อาร์วอเดนฟาร์มสบายที่สุดเนอะปะสังเกตว่าอาร์วอเดนเนี่ยเงินเริ่มนำแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเขาได้สเปซเรื่อยๆเนี่ยเขาจะยิ่งรวยไวมากเข้าไปใหญ่ก็มาจากซัพพอร์ตนี่แหละที่จะเป็นคนที่สร้างสเปซให้แครี่ฟาร์มนะครับมีจังหวะทุบครีปการบ้านนิดนึงด้วยนะจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เราเก็บเวลได้ครับเพราะเราเดินมาวอร์ดพอดีแล้วก็อาร์วอเดนอยู่ในป่าแล้วก็ครีปดันมาพอดีแล้วก็เก็บเวลเก็บเงินซะหน่อยนะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ฟาร์มยาวๆเลยนะทีมได้นะก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครเลยนะแล้วจังหวะนี้ที่บวกกันที่ลูนนะลูบิกตายไปก่อนแล้วไอ้ออกก็ไม่ใจเขาวิ่งไล่เข้ามากับยิงในครับแต่โดนเออเชคเกอร์ซ้อนนะแต่วันนี้ลีน่าก็ดับเหมือนกันครับคือต้องบอกเลยว่าทีมได้เนี่ยที่เงินนำขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะการคิวเลยนะเพราะการฟาร์มล้วนๆเลยเพราะว่าจังหวะที่คิวมันนำขึ้นมาตอนแรกเงินมันยังสูสีกันอยู่เลยมันอยู่แถวๆเนี้ย 1,000-2,000 แต่จังหวะที่ไหลมาตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่เขาโซนอยู่ข้างบนอ่ะแล้วโอ้ก็ไม่ใจก็ฟาร์มคิวล้วนๆเนอะปะเวลาซัพพอร์ต2ตัวมันได้ฟาร์มรวยๆแล้วเนี่ยตัวคอเขาก็เป็นตัวฟาร์มไวทุกตัวเงินมันก็เลยเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ทีมเขาได้เปรียบมากในเรื่องนี้สังเกตฮีโร่ทีมเรเดียนเนี่ยตัวคอมันฟาร์มช้าอย่างไอ้ Ancient Apparition เนี่ยก็ฟาร์มช้านะครับช้ามากด้วยนะครับแล้วเชคเกอร์ก็ไม่ได้เร็วอยู่แล้วนะไม่เป็นปกติอะสปีดปกติส่วนเลดคิงก็พอได้แต่ก็สู้พวกตัวคอที่มันมีสกิลสแปมไม่ได้นะครับและช่วงนี้เนี่ยเราก็จะอัพบัตรลัสมาเยอะขึ้นนะแล้วก็กดให้เพื่อนตลอดนะอย่างจังหวะนี้เนี่ยก็จะกดให้กังก้าตลอดเลยให้กังก้าเขาวิ่งไวตีไวนะเดินมามัลติแคสใส่ AA คอมโบต่อโกดชิปพอเลนหายไปเลยนะอันนี้แหละคืออย่างที่บอกทำไมถึงอัพ1เต็มก่อนเห็นป่ะเวลามัลติแคสมันแรงฮะแล้วก็สตันนานด้วยนะแล้วคูลดาวน์สกิล1จะน้อยด้วยครับเนี่ยเดินมาเนี่ยมัลติแคสอีกแล้วอุ้มเลนคิงหายไปเลยนะสังเกตว่าเขากดสกิลเสร็จเขาวิ่งหลบเข้าป่าแล้วนะกดสกิลเสร็จวิ่งหลบเข้าป่า
คือตอนไฟอ่ะเราไม่ต้องมายืนทุบหน้าเขานะถ้าเกิดเพื่อนเราอยู่เราเป็นซัพพอร์ตก็แค่กดสกิลก็พอนะแล้วก็หลบเข้าป่าหลบเข้าป่าแล้วก็คุมความได้เปรียบต่อครับด้วยการปักเซนทรีขึ้นบนเนินฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วดีวอร์ดเขาทิ้งเลยนะปิดวิชั่นในป่าฝั่งตรงข้ามหมดเลยช็อตนี้เนี่ยการวอร์ดอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะคัมแบ็กเนี่ยมันต้องฝ่าฟื้นแถวนี้เยอะไงทาง PPD เนี่ยปักวอร์ดคุมหมดเลยแล้วมีมาแอบปักออบเซอร์เวอร์ข้างหลังป้อมตรงป่าเมื่อกี้ด้วยนะแล้วก็ไอเทมเนี่ยก็เป็นไอเทมต้นเกมล้วนๆนะครับหลังจากได้บูสต์ได้วินเลสให้มันวิ่งไวขึ้นหน่อยนะก็ซื้อแต่วอร์ดเยอะเลยแล้วก็สโมกแล้วก็เพิ่งได้เบรเซอร์มาเพิ่มอันนึงครับเบรเซอร์ก็ง่ายๆเอามาบวกเลือดบวกสเตตแล้วก็ได้ตันเวทนิดหนึ่งครับทำให้ยืนทนได้นานขึ้นนะครับซัพพอร์ตหลายตัวเนี่ยออกเบรเซอร์ดีนะซัพพอร์ตที่แบบเป็นตัวอินบางๆแบบคริสตัลเมเดนอย่างเงี้ยจนๆบางทีซื้อเบรเซอร์มันถืออัน2อันก็ดีขึ้นพวกไลออนหรือชาแมนอะไรเงี้ยอันนี้ครับจะเห็นว่า PPD เขายัดเบรเซอร์มา2อันเลยนะคือกะแบบไฟช่วยเพื่อนไฟเต็มที่เลยช่วงเนี้ยแต่วันนี้ก็คอมโบต่อกับทอร์เรนครับด้วยมัลติแคสของไฟบรานครับเห็นมั้ยครับว่าติดทุกครั้งเลยนะเอาจริงคือ 75% มันเยอะมากนะ3ใน4อ่ะแล้วต่อให้มันไม่ติดครั้งนึงครั้งต่อไปมันแทบจะติด 100% เลยด้วยไอ้การสุ่มระบบการสุ่มเทียมอ่ะนะมันก็จะยิ่งทำให้ครั้งต่อไปติดง่ายขึ้นอีกอาจจะประมาณทะลุไปสัก80นิดๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยมีการปักวอร์ดใส่คลิปอันเชียนเข้าด้วยครับเพื่อให้คลิปเขาไม่เกิดนะการทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เกมที่ชนะแล้วเนี่ยมันไม่คัมแบ็กกลับมานะครับเนี่ยปักวอร์ดคุมหมดเลยนะครับตอนนี้เลเวล12ก็ได้อันติเลเวล2แล้วพอเราได้อันติเลเวล2เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะติดมัลติแคส3ครั้งก็คือถ้าเป็นไฟบลัสเนี่ยก็จะสตาร์ตตัวเดียวกันบึ้มบึ้มบึ้ม3ครั้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นบัตรรัดก็จะกดมันก็จะติด3ตัวโดยอัตโนมัติแต่ว่าส่วนใหญ่มัลติแคสเราเน้นที่สกิล1อยู่แล้วสกิลอื่นเราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แล้วก็จะเห็นว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าเล่นง่ายมากเพราะว่าสกิลมันแบบง่ายอ่ะสกิลแรกสตาร์ทนี่คือ2สโลสกิล3บัฟเพื่อนอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็เดินเข้ามาลึกมากครับมีการสตาร์ท AA มัลติแคส3คูณครับครึ่งหลอดครับบางเรียคอมโบต่อหายไปเลยครับถึงจะโดนฆ่าก็ตามแต่คุ้มมากครับเพราะเอนเชนต์มาริชั่นนี่คือตัวมิดฝั่งตรงข้ามเลยนะจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็โหดครับเออเชนเกอร์มีโค้ดแสลมตุ้มตามตุ้มตามมาได้บางเรียไปด้วยครับแล้วก็ได้คาถาฟ้ามาแล้วด้วยครับมีกระโดดมาไล่ทุบต่อเนี่ยครับเสียลีน่าไปอีกตัวนะครับก็โดนสวนคืนพอสมควรครับช่วงนี้และนี่ครับเกิดมาปุ๊บเดินมาใหม่แล้วเดินมาใหม่ที่เดิมมาปักวอร์ดคุมที่เดิมนะครับยังมีเซนทรีอยู่บนเนินนั้นเลยเขาก็เลยแบบยังคุมพื้นที่ในป่าตัวนี้ได้อยู่นะครับแล้วนี่ครับมีการปักออบเซิร์ฟเวอร์วอร์ดข้างซ้ายตัวเมื่อกี้ไว้ก็คือเช็คป่าทั้งหมดในริมซ้ายของแมปนะครับกันเวลาที่เวลาเขาฟาร์มแล้วเขาเข้าไปแอบในนั้นอ่ะก็ฆ่าได้เลยอะไรเงี้ยแล้วแพทนี้เนี่ยไอ้พวกวอร์ดเนี่ยมันถูกมากนะผมอยากเน้นความสำคัญของวอร์ดนะวิชั่นเนี่ยในเกมนี้เนี่ยในช่วงต้นเกมมันก็คือสเปซของแครี่เลยแครี่ตายเนี่ยก็สามารถโทษวิชั่นได้ว่าแครี่ไม่เห็นนึกออกปะยกเว้นเราวอร์ดให้แล้วแล้วศัตรูแม่งเดินผ่านวอร์ดมาแล้วแครี่แม่งตายอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะก็โทษแครี่ได้แต่ส่วนใหญ่ซัพพอร์ตก็มีส่วนอยู่แล้วถ้าเกิดแครี่โดนคิวเงี้ยกลางเกมถ้าเรามีวิชั่นเห็นเขาก่อนแล้วก็หลบแกงได้หรือแกงเขาก่อนได้แล้วเลดเกมเนี่ยตัดสินกันที่วิชั่น 100% เลยนะว่าทีมไหนเปิดได้ก่อนตรงนี้เลดคิงก็ตายไปเลยกังก้าเปิดไวคิงบาร์มาแล้วไอตัวทีมเรเดียนเนี่ยก็ยังไม่มากันสักตัวเลยตรงนี้ก็ไล่กันมาต่อเลยครับกังก้าฆ่ารัวๆเลยเพราะว่าอะไรเขามีวิชั่นหมดเลยครับแล้วเขารู้ว่าฝั่งตรงข้ามไม่เห็นเขาด้วยเพราะว่าเขามีเซนที่อยู่บนนั้นนะเมื่อกี้และนี่ครับเออร์เชเกอร์โดดมาปุ๊บเปิดไฟบาร์สตันอัดหน้าเลยครับเออร์เชเกอร์โดนสตันเชนๆกันต่อโดดหนีไปแต่ไม่ทันครับตายไปเลยครับแล้วก็เสียลีน่าไปเหมือนกันและนี่ครับมัลติแคสใส่ลูบิกอีกครับสองคูณนะบัฟอาร์ควอร์เดนแล้วก็อิกไนท์เนี่ยก็โยนไปอยู่แล้วนะอิกไนท์คือกดใส่ทุกตัวที่เห็นหน้าอยู่แล้วนี่วิ่งเข้ามาทุบเองเลยช่วยทุบเองด้วยนะฮะและอาร์โกเดนครับจังหวะนี้อาจจะเข้าลึกไปหน่อยครับไอออกกำลังใจก็พยายามช่วยสตันเลดคิงนะแต่อาร์โกเดนครับสุดท้ายนี่ก็ไม่ไหวครับล้ม PPD ก็วิ่งกลับสิครับรออะไรทางนี้เขามีทาเลนต์บวกเลือดด้วยทำให้เลือดเยอะมากครับเลือด 2,000 กว่านะแล้วก็ทาเลนต์บวกเงินเลเวล10ก็ทำให้เรามีเงินที่จะออกของซัพพอร์ตแล้วก็ในช่วงกลางถึงท้ายเกมเนี่ยก็ขึ้นไอเทมช่วยเพื่อนได้ด้วยครับตัวนี้และนี่ครับเกมนี้ PPD เลือกออกไอเทมต่อจากทานคิวบูทแล้วก็เบเลเซอร์2อันก็คือแฮนด์ออฟไมดันนะมันเป็นไอเทมที่ออกก็มาใช้กันนะเดี๋ยวนี้แล้วก็มีออกออฟเลนเพื่อออกมาเร่งไมดันโดยเฉพาะเพราะว่ามันทำให้เร่งเงินได้ดีมากเพราะอะไรอย่างนี้ครับมัลติแคสเนี่ยมันสามารถใช้กับไอเทมได้แล้วถ้าเกิดเรากดไอเทมติดมัลติแคสเนี่ยอย่างไมดัสเวลาติดมัลติแคสอ่ะมันก็จะปิ้งหลายทีพร้อมกันเท่ากับได้เงินเยอะมากนะครับคือเมื่อกี้มันไม่ติดไอครั้งแรกที่เขาใช้มันไม่ติด
แต่มันก็ไม่ได้ติดยากมากหรอกอย่างที่บอกอ่ะ 75% อ่ะเพราะฉะนั้นไอเทมชิ้นเนี่ยมันก็เลยคุ้มเป็นพิเศษสำหรับฮีโร่ตัวนี้เพราะว่าถ้าสมมติมันติดมัลติแคสคูณ4อย่างเงี้ยมันได้เงิน640ในการกดครั้งเดียวนะเวอร์มั้ยแล้วได้เลเวลเยอะด้วยนะนี่ครับมาดูกันว่าแฮนด์ออฟไมรัสครั้งนี้เนี่ยเขาจะติดมัลติแคสหรือเปล่านะครับคูดาวมาแล้วนะครับเดินมาแต่นี่เจอคลิปตัวเดียวคลิปตัวเดียวอย่ากดนะต้องไปกดคลิปหลายๆตัวนะปิ้งเนี่ยติดมัลติแคสคูณ3ครับเห็นป่ะคลิปตายทั้งกลุ่มเลยเมื่อกี้ได้เงิน480นะครับโอ้โหรวยจริงๆแล้วก็เอาวอร์ดมาปักคุมเหมือนเดิมครับเวลาเราไปปักวอร์ดที่ไหนเนี่ยก็ให้มีเพื่อนเราอยู่แถวนั้นด้วยก็จะดีนะปักทั้ง2วอร์ดเลยจะได้รู้ว่าเขาไม่เห็นเรานะแล้วจังหวะนี้ครับเชคเกอร์ครับโดดเข้ามาครับเขาพยุตัวเองหลบสตาร์ลีน่าไอออกกระจายก็วิ่งเข้ามาเลยครับคือมันเป็นตัวซับที่แบบล้ำได้อะเนื้อวะล้ำแล้วไม่ตายอะล้ำแล้วแบบเป็นตัวล่อให้ศัตรูมาตายเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็บัฟกังก้าต่อเหมือนเดิมนะครับเวลาไฟท์ช่วงในท้ายก็พยายามให้เพื่อนเรามีบัฟทุกคนนะโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกสายตีอะนี่ไงมีการเดินเลยมาปักเซนที่ข้างบนด้วยโอ้โหละเอียดมากครับเรื่องมิชชั่นนะครับคือแบบเซนที่เนี่ยคิดรอบทิศอะว่าเออศัตรูมีโอกาสจะมีวอร์ดตรงไหนก็เซนที่ไปคุมตรงนั้นไว้ทั้งหมดเลยปิดบ้านเลยมาดูว่าฝั่งเรเดียนเหลือวอร์ดไหมฝั่งเรเดียนไม่เหลือวอร์ดเลยนะไม่เหลือวอร์ดนอกบ้านเลยนี่ครับเดินมาช่วยอัดสกิลนิดหน่อยครับแต่โดนใบครับแล้วโดนในโคสแลมอัดแต่นี่ครับเลือดมันเยอะมากครับไม่ตายครับเลือดยังเหลือ1,000อยู่เลยครับถ้าเป็นซัพพอร์ตตัวอื่นอาจจะม่องไปแล้วนะเมื่อกี้นะก็เนี่ยครับยืนโซนให้เพื่อนตีครับแล้วเชคเกอร์โดดมาจังหวะนี้พลาดครับโดนสตันโดนอิงไนท์ตายไปเลยครับเตรียมวอร์ดขึ้นมาตั้งใจจะปักวอร์ดบนบ้านแน่นอนครับช็อตนี้ครับแล้วก็เนี่ยเอาเซนที่วางเช็คก่อนเอาเซนที่วางเช็คก่อนว่ามีเซนที่เขาเปล่าแล้วก็มีครับตบเซนที่เขาทิ้งเลยนะแล้วก็โยนอิงไนท์เข้าไปอิงไนท์เนี่ยเทคนิคอันนึงที่ใช้ได้คือพยายามโยนใส่พวกตัวมีบิงอะแบบเชคเกอร์อะไรเงี้ยมันก็จะบิงไม่ได้เพราะโดนเดเมจเผาตลอดเวลามันจะดีเลย์บิงไอ้พวกตัวแบบนั้นไปได้ดีมากๆมัลติแคสของไมนัสอีกแล้วครับได้เงินมาอีกแล้วรวยด้วยดาฟของทีมเรเดียนมันเป็นดาฟที่ค่อนข้างออลอินอ่ะคือเป็นฮีโร่สายฆ่าดาฟแบบนี้ถ้าเกิดแพ้เลนแล้วก็ฆ่าไม่ได้นะมักจะแพ้เกมอยู่แล้วเพราะฟาร์มตามเขาไม่ทันนะเกมนี้เนี่ยการที่ PPD เล่นช่วงต้นเกมแบบนั้นน่ะก็คือเดินไปทั่วๆไปฆ่ามิดทีนึงไปช่วยเอาเล่นข้างบนแล้วก็เดินฆ่าหลายๆทีอย่างเงี้ยมันทำให้ต้นเกมดีขึ้นเยอะเลยแล้วพอต้นเกมง่ายแล้วดาฟเขาได้เปรียบเรื่องกลางถึงท้ายเกมมันก็เลยสโนว์บอลมายาวๆเลยเพราะว่าเขาฟาร์มไวกว่านั่นเองนะก็เลยเป็นที่มาว่าเกมนี้เนี่ยมันดูแบบง่ายๆนะจริงๆแต่ถ้าดาฟเขาเกิดแพ้เลนขึ้นมามันก็อาจจะแพ้ไปเลยนะเพราะว่าฮีโร่ฝั่งสตูมันเดเมจเวทแบบจัดมากตัวทีมไฟอะไรเงี้ยนะครับและนี่ครับไฟบาร์สใส่หน้าเลนคิงครับทางนี้ก็ดูการทิ้งระยะนะก็ไม่ได้เอาตัวเข้าไปบวกวงในนะครับก็ทิ้งระยะเหมือนเดิมนะครับถ้าเราบัดรันให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะวิ่งไวกันทั้งทีมนะครับสังเกตอาวเดนวิ่งเร็วมากนะครับอาวเดนปกติมันจะไม่เร็วขนาดนี้แน่นอนนะถ้าเกิดไม่มีบัดรันนะครับเดนคิงเกิดมาชีวิต2ครับนี่ครับมัลติแคสครับคูณ2นะครับโดนแล้วก็หน้าเบรดช็อตหายไปเลยนะฮะนี่เป็นคนนำวิ่งขึ้นทุบบ้านเลยโอ้โหห้าวขนาดไหนล่ะนี่โยนอิงไนท์โซนนี่อย่ามายุ่งขอตีบ้านบัดรันให้เพื่อนโอ้โหตีไวทั้งทีมยังก็ได้บัฟโทรปับเรียบร้อยนะฮะแตกหมดมาแหลกจังหวะนี้ก็ช่วยเพื่อนตีบ้านแล้วก็บัดรันเป็นหลักนะครับเนี่ยครับช่วยตีไปแล้วก็ยืนล้ำๆหน่อยได้เห็นป่ะซัพพอร์ตตัวอื่นมันต้องทิ้งระยะกว่านี้นะแต่ว่าก็มาจามันยืนล้ำๆได้หน่อยเชคเกอร์โดดมาครับสตันเชคเกอร์ต่อครับแล้วก็วิ่งหลบๆเลดคิงวิ่งล่อๆหลบยืนอ่านเชคเกอร์อีกบิงไม่ได้แล้วโดนอันนี้เอากระโดดได้แต่ดูดิไม่มีใครอยากจะเอา PVD อ่ะเอาไม่ได้เลยนะบางทีเดเมจไม่พอด้วยนะเกมเสียเปรียบเอาออกเกอร์มาใจไม่ลงอะไรเงี้ยเลือดมันเยอะไปไหนไม่รู้แล้วอาร์เมอร์ก็เยอะแบบไม่ต้องออกของบวกอาร์เมอร์เลยนะนี่ครับสุดท้ายก็โดนลุมครับแตกจนได้ครับแต่ก็แลกกับการที่เพื่อนจะหนีออกไปนะครับมาแลกแตก2เลนแล้วเกมนี้ก็ดูเหมือนจะอยู่ในกำมือของเขาแล้วและเพื่อเป็นการปิดเกมอย่างสมบูรณ์นะครับจังหวะนี้ก็มีการปักเซนทรีหน้าโรชาแล้วก็เอาโรชาเลย PPT เนี่ยก็เดินมาไมดัสเล่นก็ได้คีย์ทั้งกลุ่มอีกแล้วนะครับรวยมากนะครับจังหวะนี้และทีมฝั่งตรงข้ามครับมาจะแย่งโรชาตรงนี้ครับก็เลยมีการไฟกันตรงนี้ครับโอเคมาจ่ายเนี่ยบัฟทุกคนอยู่แล้วนะบัตรรัดตลอดแบบไม่ติดกูได้อยู่แล้วนะแล้วตอนนี้ได้เอเธอร์เลนแล้วด้วยทำให้สกิลไล่ไกลขึ้นนะครับก็ทำให้โยนอิงไนท์แล้วก็เปิดสกิล1ถนัดขึ้นนะจะแบบนี้นะแล้วก็บัฟไปก็เนี่ยแค่ใช้สกิลให้ครบอะครับเล่นง่ายมั้ยส่วนใหญ่สกิลมันแบบก็คือเจอใครก็ใช้อะไรเงี้ยมันก็เลยเล่นง่ายๆนะ
วิ่งตามเพื่อนแล้วก็กดสตันตัวที่เพื่อนตีอยู่อย่างเงี้ยนะก็จบไปเลยครับจะเห็นว่าทีมไรเดียนก็สู้ไม่ได้แล้วครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ปานกลางนะของเกมมอเกอร์มาใจนะครับจริงก็ปานกลางไปค่อนข้างดีแหละเพราะว่าถ้ามอเกอร์มาใจเนี่ยเกมเลดมันอ่อนลงเยอะครับถ้าเกิดเลดเกมนะเพราะมันตายได้แค่ทีละตัวไงมันเป็นซัพพอร์ตที่แบบคุมไฟไม่เก่งอะเทียบเทียบกับซัพพอร์ตไลออนเออร์เชเกอร์อย่างเงี้ยเพราะนั้นเลดเกมเก่งกว่านะเพราะฉะนั้นเกมที่เล่นมอเกอร์มาใจก็พยายามถมตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้แหละก็จะดีนะเนี่ยโดนลุมตบตั้งนานปักปุกปักปักเนี่ยยังทนได้อยู่เลยครับก็อย่าลืมนะมือใหม่เนี่ยมือใหม่ที่หัดซัพพอร์ตก็ลองหยิบไปเล่นกันดูนะเล่นง่ายๆเดินโง่ๆนะแต่ชนะเกมนะครับดีไหมและนี่ครับเกมนี้ก็จบไปอย่างไม่ยากเย็นนะสังเกตเอาว่าได้รวยมากนะครับเพราะว่าได้สเปซฟาร์มสุดๆเลยเพื่อน4คนทำเกมอย่างดีอาว่าเล่นต้นเกมแพ้เลยนิดหน่อยแล้วก็เข้าป่ายาวๆเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ข้อมูลความรู้ความสนุกเทคนิคเอาไปเล่นเอาไปใช้กันนะครับสำหรับซัพพอร์ตตัวนี้นะครับเอาเกอร์มาใจวันนี้เนี่ยลาก่อนก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนเดลต้าทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ